สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าวก็จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับว่านเสน่ห์จันแดงว่านเสน่ห์จันแดงนะคะลักษณะก็ต้องมีก้านและมีก้านใบและก้านดอกสีแดงเลือดหมูนะคะอันนี้ก็คือเราจะให้ดูกันอย่างต้นนี้ยังไม่มีดอกนะคะเราก็ดูก้านใบไปก่อนเป็นใบก้านใบเป็นสีแดงเลือดหมูมีลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดินนะคะก็คือจะคล้ายๆหัวของเขาก็จะเป็นเง่าคล้ายๆหัวเผือกลักษณะค่อนข้างกลมและก็ประมาณ1.5 ถึง 3 เซนเปลือกหัวก็เป็นสีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูกันค่ะเนื้อด้านในถ้าผ่าออกก็จะเป็นกลิ่นนะคะอันนี้ก็คือก้านต้นนะคะเมื่อสูงขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นก้านลักษณะจริงๆก็คล้ายกวักมหาโพนะคะต้นของเขาเสน่ห์จันแดงก็จะออกเป็นใบเดี่ยวนะคะแทงบริเวณปลายหัวเยื้องสลับกับก้านเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะก้านใบแก่ก็จะมีสีเขียวแบบนี้ค่ะเมื่อก้านอย่างก้านแรกก็จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะก็สำหรับปลูกเพื่อเป็นไม้มงคลตามที่อย่างสมัยก่อนนะคะก็จะมีพระเกจิดังๆหลายรูปนำส่วนผสมของนำไปเป็นส่วนผสมของเครื่องรางของขลังนะคะอย่างเท่าที่แตงโมรู้มาก็คือหลวงปู่ทวดนำเนื้อว่านเสน่ห์จันแดงมาปลูกเสกเป็นเนื้อวัตถุมงคลนะคะแต่ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ก็จะนิยมปลูกมากๆไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุมงคลก็คือเกี่ยวกับการดูดสารพิษในอากาศแล้วก็นำมาบดยาแก้ไขข้ออักเสบได้ดีนะคะที่เขานำมาใช้กันแต่จริงๆถามว่าแตงโมทำไมถึงชอบเลี้ยงและเลี้ยงไว้บริเวณบ้านก็คือเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะร่มรื่นแล้วก็เสน่ห์จันแดงจุดของเขาก็คือเวลามีดอกเขาก็จะมีความหอมอ่อนจันแดงจันเขียวจันขาว3จันก็คือคนปลูกจะมีเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะก็คือเสน่ห์จันต่างๆก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะคะที่มีมาตั้งแต่โบราณนะคะเรื่องเสน่ห์จันทร์ปัจจุบันก็ยังมีอีกจันทร์นึงคือจันทร์โกเมนนะคะที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่คนนิยมปลูกกันก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามและฟังรับชม